จากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ของทั้งช่องเจตู่พารวยกับเจตู่พาเพลินเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เจตู่ได้เดินทางมาบ้านอาจารย์น้อยจอมขมังเวชเนาะค่ะเนาะซึ่งว่าอาจารย์น้อยจอมขมังเวชนี่มื้อนั่นเจตู่พาเพลินไปน้ำเพลินบ่แมนไปผีลานตมหรือว่าอ้ายบุญมีผีลานตมเนาะจ้ะเนาะได้เต็มพี่น้องเจ็ดหกหรือว่าหกเจ็ดตีเอาสองแบบค่ะเป็นเลขขันน้ำมนแต่ว่าตอนนี้คือได้ยินข่าวว่าเล่าฝันแล้วว่าสันก่อนที่สิเดินทางไปผีลานตมเฮามาไปฟังอาจารย์หน่อยเพิ่นฝันก่อนเนาะค่ะเนาะได้ข่าวว่าเพิ่นฝันค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องเข้าไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะครับดีครับไกลๆก่อนพี่น้องว่าอาจารย์บ่ค่อยได้ยินคักเว้าดังๆเลยเด้อค่ะเด้ออาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้เตรียมของจะไปลานตมเนาะเตรียมของจะไปลานตมครับแต่ว่าสิไปลานตมแต่ว่าเมื่อคืนนี่ได้ยินข่าวว่าฝันก่อนสิไปเนาะค่ะเนาะเฮามาเอาความฝันอาจารย์ก่อนแล้วจังค่อยลวงไปลานตมครับเพื่อว่าโตเลขที่ขันน้ำมนต์กับโตเลขฝันอันใดสิเข้ากันบ่เข้ากันแม่นบ่ค่ะเกิดถ้าเกิดเลขฝันมาตรงกันกับขันน้ำมนต์ล้านตมนี่คืออัดหนักๆเพราะว่าบังหันนี่เขาคักเขาแน่คือ6 7ครับจ้าเอาอาจารย์เราความฝันให้ฟังนะครับเนาะค่ะพอดีคุยกันแล้วว่ามันจะไปล้านตมเนาะครับเนาะค่ะยายงาได้ภูมิสิเที่ยวเราอยู่ล้านตมมั้ยครับโอ้ยังงาอยู่ล้านตมบ่ครับครับเพิ่นมาหาอาจารย์เมื่อคืนโอ้เพิ่นมาหาเลยบ่ค่ะแล้วตายย้อนอุบัติเหตุครับโอ้แล้วเว้าเนาะครับแล้วไม่ให้อาจารย์เป่าหัวให้ครับว่าเป็นว่าจังได๋อาจารย์มันเจ็บหัวจังซี่บ่ครับเจ็บหัวแล้วว่าใกล้เซาแล้วว่าอาจารย์แล้วว่าเคยเป่าแล้วเทื่อนึงน่ะครับว่าอาจารย์ก็ได้เป่าหัวให้ครับโอ้ยางาเพิ่นก็มาหาอาจารย์เนาะผมก็ได้ยินแต่ชาวบ้านเพิ่นว่ายางานี่ก่อนจะเสียชีวิตว่าประสบอุบัติเหตุใช่มั้ยครับเส้นเกียงยืดในละมักเส้นเกียงยืดเสือยืดสีกรมธาตุค่ะครับเขามักเส้นนั่นท่านครับแล้วเป็นสาวไฮโซครับลักษณะแต่ในความจริงอะเพิ่นจะประสบอุบัติเหตุนี้ป่ะจ้ะอาจารย์หน่อยอาจารย์บ่ฮู้เด้อครับอาจารย์บ่ว่าได้ยินจากชาวบ้านเพิ่นได้มั้ยคนบ้านโพดสว่างน่ะก็เพราะว่าเพิ่นประสบอุบัติเหตุตะโดนเนาะครับเนาะครับหลายปีครับแต่ว่ามาเข้ากับอาจารย์เป่าหัวนี่ล่ะครับแล้วเจ็บหัวนี่ล่ะมันก็เป็นที่มาของอุบัติเหตุเนาะค่ะอาจารย์ก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะอาจารย์ก็บ่รู้ครับอยู่ดีๆเพิ่นก็มาเข้าฝันสิบ่ค่ะอาจารย์เพิ่นมาว่าจังได๋เพิ่นได้ยินข่าวว่าจะไปเพิ่นมาหากวนวังนาครับมาเมื่อคืนนี่มาเมื่อคืนนี่ครับเพราะว่าสิไปมื้อนี้โอ้เจ็บหัวอาจารย์เป่านะใกล้เซาแล้วเพิ่นว่าอาจารย์ก็ได้เป่าให้บ่ครับเป่าครับมันบ่ได้เป่าอยู่ใกล้หรอกเป่าแบบว่าเสียจิตเป่าอยู่ไกลอยู่ครับเพิ่นก็นอนลงครับค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป่าไปรอบบัดนี้สิแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกเลขบอกหยังบ่ค่ะมีแต่บอกให้เป่าหัวบอกให้เป่าหัวแต่ว่าจะตีเป็นเลขหัวก็จะเป็น6เนาะครับเนาะหัวเป็น6ผู้หญิงก็น้ํา4อาจารย์ได้คิดว่า6 4ครับโอ้คิดว่าครับแต่ว่าบางคนก็สิว่าหัวหาหัว6เนาะครับหัวหาหัว6แต่คันสําหรับอาจารย์น้อยนี่ก็คือ4664ครับเพราะว่าเรานอนในเป่ามั้ยครับค่ะมันอาจจะเป็นเรียกลางเรียกหยังบ่นอนในเป่าเพิ่นนอนลงครับนอนลงนอนในเป่าอันนี้คืออาจารย์น้อยตีความฝันไว้ก็คือ6446ครับเพิ่นให้แต่เป่าอย่างเดียวนะบ่ค่ะอาจารย์ให้แต่เป่าอย่างเดียวครับท่านเนี่ยอาจารย์ก็ผมว่าขึ้นครับเพิ่นมาลักษณะแบบได้อาจารย์ก็มาฮู้จักเป็นบ่เป็นหยังอ่ะเคยเห็นเรามา2เทื่อแล้วครับโอ้เพิ่นมาหา2เทื่อแล้วก็มีได้เห็นอยู่คนก็เห็นนะครับเห็นแล้วรู้แล้วครับอาจารย์เลยจําได้ครับเห็น2เทื่อ3เทื่อครับงานนี่ครับครับเห็น2เทื่อ3เทื่อแล้วมาหาอาจารย์นั่นครับเกี่ยวกับคําว่าเป่าหัวคือกันแสดงว่าตอนอาจารย์ไปทําพิธีเห็นหน้ายางาเลยแม่นบ่คนเดียวกันเลยสิมาหานี่บ่เห็นหน้าแต่ว่าเห็นท่าทางครับอ๋อท่าทางหน้าจะเห็นเพราะเพิ่นๆนี่ครับครับครับเห็นท่าทางเพิ่นแต่อาจารย์ก็คิดว่ายางามากครับแต่ในความฝันนี่เห็นชัดเจนหน้าตาครับนี่ท่านเป็นคนมาให้จําได้ครับอืมค
ค่ะครับคนนุ่มอยู่บ่ครับต้องสาวอยู่ยังงานตอนอาจารย์เห็นคนก็บ่นุ่มปานใดหรอกครับคนก็ประมาณ28 29ปีไปหา30คนคนครับก็อาจารย์ก็บ่ฮู้ตอนเนาะเสียชีวิตนี่เนาะอาจจะนุ่มว่าตอนนี้สิแก่ว่าจังซี่นะครับบัดนี้คือสรุปว่าอาจารย์ก็ตีเป็นหัวหาหัว6หรือว่า6 4 4 6ตี6 4ครับ6 4ครับ6 4ตัวเดียวครับตัวเดียวคือ6 4ครับจ้ะ FC ที่เบิ่งที่ชมอยู่ก็อาจจะได้กะแล้วแต่ลัทธิใครแม่นให้เพิ่นตีเอาเองซอยตีน้ําซอยตีเองแล้วก็ไต่คอมเมนต์มาพร้อมแต่ว่าตอนเป่าเพิ่นนอนให้เป่าครับเพิ่นนอนเลยคิดว่าสิเป็นรางแม่นบ่ค่ะอาจารย์คิดว่าสิเป็นรางรางยายงาเรานอนลงคือว่าสิเป็นจังซี่เนาะค่ะอาจารย์เนาะคือบริเวณที่ยายงาอยู่กับอ้ายบุญมีอยู่เป็นบริเวณเดียวกันเนาะอาจารย์เป็นเดียวกันครับเป็นภูมิที่ว่าอาจารย์นี่พาแอดมินนี่ไปเอาเลขแม่นบ่ค่ะแม่นครับจะไปมื้อนี่ครับบัดนี้อาจารย์ในลักษณะที่ว่าเฮาไปเอาเลขนี่ภูมินี่นี่คือเพิ่นถ่าเลขให้นี่ถ้าย่า5หรือย่างาหรือว่าอ้ายบุญมีนี่ถ่าให้นี่มันสิเป็นชุดเดียวกันเด้เนาะค่ะครับเป็นชุดเดียวกันครับค่อยเบิ่งว่าเลขสิออก6 4บ่คันน้ำมนต์มื้อนี้ลายมือนี่อาจารย์ฮู้เลยว่าเป็นลายมืออ้ายบุญมีหรือลายมือย่างาเนี่ยอาจารย์ฮู้เลยบ่ลายมือจะต้องอ้ายบุญมีละเอียดกว่าต้องรอเบิ่งก่อนตอนพญาเข้ามาเนี่ยอาจารย์เห็นเพิ่นเข้ามาครับเฮาไปเอาจักงวดแล้วก็อาจารย์4งวดเนาะครับเนาะค่ะถูกจักงวดเหรอถูก3งวดครับ3งวดโอ้งวดเพิ่นคัน617ครับค่ะคันตัดกะ67เนาะค่ะตรงๆเลยครับชื่อว่าเลขเขาเนาะเจตู่ว่าแม่นค่ะเขาค่ะตัดเอาเพราะว่าเลขมันบ่หลายโตเนาะนะคะแต่ว่า FC ก็บ่รู้ว่าได้เบิ่งบ่เฮาบ่ดูเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะผู้ใดเบิ่งก็คอมเมนต์มาแหน่เด้อพี่น้องค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็ไปหาอ้ายบุญมีงวดนี้เฮาสิไปหาอ้ายบุญมีอีกบ่คะครับไปหาอ้ายบุญมีครับมื้อนี้ครับอ๋ออาจารย์เตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วครับไปเฮามาอันอ้ายบุญมีนี่เคยมาเข้าฝันบ่อาจารย์อ้ายบุญมียังบ่ทันได้มาครับอ้ายบุญมีนะครับอันเพิ่นผู้ให้เลขนี่ยังบ่ทันได้มาจักบ่ทันได้มาบ้านจักเทื่อแต่ก็ฝันเห็นอยู่ครับมันเห็นเรามักกินเหล้าครับนี่น่ะเพิ่นมักหยังค่ะอาจารย์มักเหล้ามักไก่ครับสูบยาก็มักอาจารย์บอกแน่เธอ FC เพิ่นสูบมาน่ะเพิ่นอยากหยังแน่เพิ่นอีหยังสินะคะเพิ่นมักเหล้าครับเพิ่นมักเหล้ามักไก่นะครับคัน5 เทื่อ 5 เทื่อพี่น้องผู้ใดที่ได้นำถ้าเกิดเพิ่นอยากซอยทางอาจารย์เนาะเรื่องเวลาเราไปอันเวลาเราไปทำพิธีจังสิคือว่าส่วนมากจะมีแต่อาจารย์ลงทุนเองแอดมินก็บ่ได้ซื้อแอดมินก็บ่สามารถที่สิซอยเราได้แต่ว่าถ้า FC ท่านใดที่ได้น้ำเพิ่นเล็กๆน้อยๆก็ซอยเพิ่นผู้ละ5บาท10บาทก็ยังดีแม่นบ่เจ้เป็นกำลังใจร่วมน้ำโยแม่นแอดมินก็ร่วมเป็นบางครั้งบางคราวเพราะว่าส่วนมากก็คือแอดมินมันบ่ได้ซื้อนะเอาหม่องมันแล้วเป็นหลักเนาะครับเนาะแม่นแต่ใครมีโชคเพราะว่าคันเฮาอยากได้ต่อๆไปเนาะแม่นเพราะว่าตอนนี้ก็บอกง่ายๆก็คือว่าเฮามาเอาน้ำอาจารย์นี่มีแต่อาจารย์เพิ่นพาไปแล้วเฮาก็บ่ค่อยได้เฮ็ดอีหยังให้เล่าพี่น้องก็พิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขตัวเบอร์เราก็ถูกมางวดนี้ได้คล้องคักไปออกงวดนี้ได้คักบ่ค่ะกําลังมาสิถามอยู่ได้หยังเนาะค่ะอาจารย์สิเรียนเก่าเรียมของหลวงตาสังไปออกโอ้หลวงปู่สังเฮานี่นะครับหลวงปู่สังเพิ่นรู้จักเลขครับหลวงปู่สังเพิ่นเป็นทั้งเลขแม่นบ่ค่ะเก่งทั้งเลขครับเพิ่นเคยมาบอกอาจารย์ถูกอยู่ครับเพิ่นเป็นจังได๋คือว่าเก่งทั้งเลขอาจารย์เพิ่นเคยเข้าจักโตคะเพิ่นมีบารมีหลายครับท่านหลวงตาสังนี่ครับมีฤทธิ์ครับเพิ่นมีฤทธิ์แต่สมัยก่อนเหยียบรถเรื่องขึ้นข้างนึงครับสมัยก่อนจ้าแต่พอตะเมียมันซาลือมานแม่ครับบ้านนี้มันสิคำก่อนเนาะเฮากับอาจารย์บนเพิ่นไปครับอาจารย์บนว่าจังได๋ค่ะ3โตเนี่ยใครพันพ้องครับโอ้โหก็3เพิ่นมักอันนี้คือแจ้ง FC ไปเลยเนาะค่ะเนาะแจ้ง FC ไปก่อนแม่นค่ะเพิ่นมักใครดิว่าไปโชคพี่หมาไก่ไข่ไก่บ่ค่ะโอ้พันฟองเข้า3ตัวจ้ะครับเข้า3ตัวถวายไข่ 1,000 ฟองเนาะจ้ะเนาะแต่ได้บุญมีเฮาไปบนแล้วบ่ได้นั่นก็เพิ่นเฮาไปบนค่ะเอามีเฮาไปบนเพราะว่าเฮาเตรียมไปให้เพิ่นแล้ว
สรุปตัวเลขค่ะพี่น้องมันไปบวงสรวงบนกระบอกพี่น้องสรุปตัวเลขความฝันบวงสรวงคำบนได้อยู่นี่คำเนาะสรุปตัวเลขให้ FC นะคะอาจารย์สรุปว่าฝันเห็นญางาฝันเห็นญางาเป้าหัวนี่อาจารย์ว่า6 4ครับ6 4หัวหัวเป็น6มั้ยครับพอยิ่งน้ํา4ครับค่ะครับมันจะเป็นบนหรือเป็นล่างครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าข้างล่างครับเป็นข้างล่างเพราะว่ายางาเรานอนให้เป้าไหมครับอือค่ะเรานอนหันหลังมาให้เป้าครับพี่น้องเอาตามนั้นข้าสั่นกันตามต่อไปแล้วเนาะค่ะอาจารย์เนาะอาจารย์ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะตามอาจารย์